ดูผลงานของดาวโรดฟอร์มแรงครับแรมโบ้ทุ่งสงครับขวัญโดมต่อมีนบุรีครับขึ้นทางน้ำเงินชิงแชมป์กับเพชรเมืองชนพอสวนทองครับในพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์ครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์ฟลายเวท108ปอนด์ราชดำเนินของมุมแดงด้วยนะครับนั่นก็คือเพชรเมืองชนพอสวนทองก่อนหน้านี้นี่เจอกันมานะครับเป็นทางด้านของเจ้าเพชรเมืองชนนี่แพ้ขวัญโดมมาครับแพ้แบบที่เพชรเมืองชนนี่เรียกว่าต่อน้ำหนักให้ด้วยนะครับเพราะว่าชื่อชั้นมวยน่ะดีกว่าขวัญโดมนี่กำลังแรงจัดเหลือเกินนะครับร่วม10ไฟต์แล้วนะครับเดินเข้าหาครับตลาดหลักทรัพย์ยก3ปล่อยตัวมานี่อยู่ที่ด้านของขวัญโดมครับได้เปรียบ 2-1 แต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะเป็นรองครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการธานินทร์พูนผิวครับแทงเข่าขวาครับขวัญโดมไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยครับแข้งขวาครับเพชรเมืองชนขวัญโดมต่อยครับเจอดักศอกขวาเพชรเมืองชนแข้งขวาครับขวัญโดมเดินครับเจอแข้งขวาของเพชรเมืองชนครับถีบซ้ายไปแข้งขวาครับเสียบขวามาครับโอ้โหเจอแข้งขวาอีกแล้วครับโอ้พยายามจะบวกศอกครับนี่แหละครับเรื่องของกระดูกมวยประสบการณ์มวยแต่ว่าโอ้โหไปบวกครับขวัญโดมก็อยากบวกอยู่ด้วยครับโอ้โหเสียบขวาครับเสียบขวาราคาเจอแข้งขวาของเพชรเมืองชนโอ้แชมป์ใครใครก็ห่วงครับเหมือนจงอางหวงไข่หรือเปล่าครับเพชรเมืองชนครับเจอเข่าซ้ายของขวัญโดมนักชกจากนู่นแหละครับเจอแข้งขวาอีกแล้วครับทุ่งสงนครศรีธรรมราชเตะซ้ายมาเสียบขวาราคาไว้เจอซ้ายอีกทีนึงบวกศอกครับแข้งขวาครับเพชรเมืองชนปากศอกขวาครับแต่ว่าเจอกำปั้นครับโอ้โหก้นจำเบ้าครับแล้วลุกขึ้นมาเร็วครับโอ้เดินลุยต่อครับขวัญโดมครับโอ้หมัดขวาครับขวัญโดมนี่แหละครับไม่ได้มีเข่าอย่างเดียวครับแกมีหมัดมีศอกครับเด็กคนนี้ครับมีหมัดมีศอกมีแข้งมีถีบมีครบเลยครับโอ้แล้วหัวใจล้านเปอร์เซ็นต์ครับปอดใหญ่ปลายแรงครับวงการมวยก่อนหน้านี้เมื่อ6ปีที่แล้วก็มีทางด้านของเจ้าเดอะเล็กวอสังประภัยครับมวยทรงนี้ครับเดินถึงตัวตลอดโอ้ก็เรียกว่าจรัสแสงนะครับแต่ว่าไปเร็วเหลือเกินครับเดอะเล็กแล้วมาถึงคนนี้ครับผ่านไป6ปีครับในยุคนี้ครับในทศวรรษนี้ครับกำปั้นไม่ถึงครับเจอบวกศอกขวาครับต่อยซ้ายลำตัวกำปั้นขวาตรงครับแทงขวาครับขวัญโดมเจอแข้งขวาของเจ้าเพชรเมืองชนครับเพชรเมืองชนต่อยลำตัวมีสะดุ้งหรือเปล่าครับขวัญโดมครับแล้วครับแต่ว่าในจับแล้วตีครับเจอปักศอกขวากลางกระบาลครับต่อยซ้ายไม่ถึงครับขวัญเดินกระแทกหมัดแล้วแทงขวาครับดูครับโอ้โหหมัดกับเข่าครับมีทุกลูกครับมีทุกลูกครับโอ้แฟนมวยนี่ปรบมือเลยนะครับหมดยก2ขึ้นยก3ครับขวัญโดมได้เปรียบหมดยก3ขึ้นยก4ครับขออภัยครับขวัญโดมนี่ได้เปรียบไป 7-1 แล้วนะครับประธานเอกบางไทรครับประธานกองทุนสวัสดิการเพื่อแฟนมวยลูกพี่ของเจ้าเพชรเมืองชนเนี่ยอัดฉีดเพชรเมืองชนไป 100,000 บาทครับทำได้เอาไปเลยไอ้น้องไม่รวมค่าตัวครับค่าตัวไม่หักอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นนี่คือขวัญกำลังใจของนักมวยก็เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงแล้วครับที่เขาได้ค่าตอบแทนเยอะแยะมากมายขนาดนี้ครับเพราะว่ากีฬามวยก็อย่างที่เห็นครับต่อยขวาล่างตัวครับเพชรเมืองชนอ้าวแม่จักรจี้หรือเปล่าครับอ้าวแต่ว่าแม่ขวัญโดมเองแกก็พร้อมที่จะบวกหมัดนะครับหัวทิ่มรู้ขึ้นมาใหม่ครับขวัญโดมเดินครับแม่ไม่ปล่อยให้เพชรเมืองชนเดินต่อยครับให้ถอยหลังต่อยน้ำหนักจะเบากว่าแทงขวาครับเพชรเมืองชนขวัญโดมแทงขวาโต้โอ้สุดติ่งกระดิ่งแมวจริงๆครับคู่นี้เอาแทงซ้ายครับดันแทงเหมือนกันครับทางด้านของเพชรเมืองชนครับแต่ว่าขวัญโดมก็แทงสู้ทุกลูกแทงซ้ายครับขวัญโดมแทงขวามาเพชรเมืองชนโต้ด้วยขวาครับขวัญโดมแทงซ้ายแทงขวาครับตีทุกท่าแล้วครับแล้วก็มียุบยัดเข่าซ้ายด้วยตีขวาไปครับเพชรเมืองชนเจอซ้ายครับกองเชียร์โบกให้เดินครับขวัญโดมไม่ต้องไปสนคะแนนครับทำได้ทำไปเลยครับถ้าเกิดเองไม่เหนื่อย
แต่ว่าดูแล้วเด็กคนนี้เหนื่อยยากครับแหมแทงขวาแทงซ้ายแล้วยัดไส้ด้วยเข่าขวาถีบซ้ายไปครับดูครับโอ้โหถีบหมุนครับจังหวะที่เพชรมงคลปวดเจออัปเปอร์คัตซ้ายดูฮะโอ้ออกให้ดูเลยนะครับว่าผมน่ะได้ทุกอาวุธนะครับไม่ใช่เข่าอย่างเดียวครับนี่คือดาวจรัสแสงดวงใหม่ในวงการมวยอย่างแท้จริงเลยนะครับคือมวยเก่งก็เยอะแต่มวยที่มีเสน่ห์ต้องดูเด็กคนนี้ครับขวัญโดมต่อมีนบุรีไม่เอาเปรียบใครหรอกครับแบบนี้ค่าตัวนี่ 50,000 ไปแล้วครับเผลอแป๊บเดียวครับพยายามจะบวกศอกบวกหมัดครับกัดฟันแล้วครับเพชรเมืองชนครับเพชรเมืองชนเองก็อยากได้ตังเหมือนกันครับมวยรุ่นพี่ดังมาก่อนโอ้โหเจอข่าวต่อยขวาครับกำปั้นขวาครับโอ้โหแทงคืนมาทีนึงไอ้ต่อยไป10หมัดนี่หายจ้อยเดินบวกหมัดคืนเลยอีกโอ้โหบ้าบินมากครับขวัญโดมครับแหมแกต่อยมั่นใจสภาพร่างกายของตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดไปพลาดโดนบวกหงายท้องนี่โอ้ยน้องเอ้ยแต่ว่ายังไม่เกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์อย่างนั้นกระแทกหมัดซ้ายถีบซ้ายไว้กระแทกซ้ายครับถีบขวาครับหมดหยุดไปเลยครับดูครับหมดยกครับหมดยกครับนี่คุณจิตเชี่ยวสกุลครับลูกชายของคุณเฉลิมพงษ์เชี่ยวสกุลก็ช่วงนี้ก็มีรอยยิ้มนะครับผู้บริหารของสนามมวยเวทีราชดำเนินครับเพราะว่าแฟนมวยนี่เรียกว่ามันฟ้ามันเปลี่ยนสีแล้วครับแต่ก่อนนี้เออะไรก็ลุมพินีครับตอนนี้ก็ต้องลาดดำเนินแล้วครับรายการใหญ่ๆเป็นกำลังใจให้กับทั้ง2เวทีครับเพราะว่าถือไปเป็น2เวทีเมกะหมัดแล้วครับเพชรเมืองชนครับไม่มีอะไรจะเสียโอ้หมัดขวาหมัดซ้ายแล้วก็ขวัญโดมครับให้ดูกันอย่างเรียกว่าเต็มอิ่มเลยนะครับดูครับแล้วแกก็ไม่กลัวด้วยครับกอดเผาเวลาหน่อยคือนักมวยต้องกลัวบ้างต้องกลัวบ้างครับแล้วครับนี่ก็ต้องกลัวบ้างเหมือนกันแล้วครับออกมาป้องกันแล้วก็คือบางทีบางครั้งไม่ต้องไปชกให้เจ็บตัวครับไอ้ถูกใจนะถูกใจแน่นอนครับ4ยกที่ผ่านมาก็ถือว่าให้แฟนมวยไปครบแล้วครับกรรมการก็แล้วว่าดูครับเด็กก็คือเด็กนะครับเนี่ยครับชกเสร็จกราบพี่ครับกราบพี่ครับพอชกเสร็จก็มีความเป็นเด็กนะกราบทุกคนนะครับขวัญโดมเป็นเด็กที่อัธยาศัยดีอ่อนน้อมถ่อมตนครับเอาแหมจังหวะจะไปแอคชั่นครับลื่นครับไม่เป็นไรคนจะชนะทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดกรรมการก็มาประกาศคะแนนแล้วครับอย่างเป็นทางการเพราะว่าเป็นการป้องกันแชมป์ด้วย49ต่อ47 3เสียงครับณรงค์รวมจิตไพฑูรย์กบกลางสินชัยจุลวงศ์ขวัญโดมต่อมีนบุรีครับดาวจรัสแสงคนนี้ครับฉายาแรมโบ้ทุ่งสงเป็นแชมป์คนใหม่ของสนามมวยเวทีราชดำเนินในรุ่น108ปอนด์ไฟต์ต่อไปเขาจะเจอใครน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะครับนี่ทีมงานผู้สนับสนุนครับโดยเฉพาะคุณวิทยาเพชร 40,000 นี่ดีใจกว่าใครเลยครับคุณชัยทุ่งสงด้วยและคุณต่อมีนบุรีครับเสื้อสียีนนะครับยืนอยู่ข้างหลัง